ครับหลังจาก4เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เปลี่ยนกระถางสร้างกิ่งหนึ่งอันนี้คือกิ่งเมนครับสร้างกิ่งหนึ่งแล้วก็พร้อมกับสร้างลำต้นปล่อยให้สูงครับเดี๋ยวพอลำต้นใหญ่ได้ที่คือให้ใหญ่มาถึงประมาณขนาดนี้ก็จะทดต้นตัดประมาณตรงนี้ตัดประมาณนี้สร้างกิ่งที่2แล้วก็ให้ต้นขึ้นตรงนี้แล้วก็สร้างต้นต่ออีกก็หลายปีอยู่นะครับอีกประมาณ4เดือนจะ มาอัปเดตให้ดูใหม่ครับสำหรับบอนไซมะขามรากก็สันรากก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสันรากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแถมให้ดูบอนไซเฟืองฟ้าอีกไม่นานคงได้เปลี่ยนกระถางนี่เป็นทรงไม้เอ็นทรงไม้ซากนี่ก็อีกต้นหนึ่งอีกสักพักคงได้เปลี่ยนกระถางมีอยู่3ต้นที่ทำสวยๆดอกกำลังสวยนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่เดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับบอนไซเฟื่องฟ้าตอนนี้ต้นใหญ่ครับรอเข้าลวดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเข้าลวดทำให้มันเป็นชั้นชั้นที่1เดี๋ยวต้องเข้าลวดอีกตัดกิ่งออกใบใหม่เพิ่งจะออกเดี๋ยวดอกเต็มต้นดูรากครับสวยครับสำหรับเฟื่องฟ้าตัวนี้ทรงตกกระถางตกให้ฝนเปลี่ยนทุกทีงั้นเดี๋ยวว่าคลิปหน้าจะโพสให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบอนไซมะขามThank you.